ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าลงทุนซื้อมา 3,000 ก้อนอาทิตย์แรกเนี่ยออกได้อยู่ประมาณ100โลปรากฏว่าอาทิตย์ที่2เห็ดไม่ออกแล้วอาทิตย์ที่3เห็ดไม่ออกอาทิตย์ที่4เห็ดไม่ออกปรากฏว่าเราเจ๊งจากการทำดอกเห็ดครั้งแรกเอาความผิดพลาดครั้งแรกเนี่ยมาเป็นครูครั้งที่2เราผิดพลาดจากก้อนเชื้อใช่ไหมเราก็เลยเอาก้อนเชื้อตัวนี้มาเป็นก้อนเชื้อของเราเองให้ได้ก็คือผลิตก้อนเชื้อเห็ดเองเราทำให้บริษัทอื่นเขารวยได้ทำไมเราจะกลับมาทำให้บ้านของตัวเองรวยบ้างไม่ได้เกษตรนิวส์เจนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดจังหวัดปทุมธานีค่ะเจ้าของที่นี่นะคะเขาประสบความสำเร็จในอาชีพเพาะเห็ดแล้วก็ปลูกเห็ดขายขอบอกเลยว่ามีรายได้มหาศาลเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดอีกมากมายเลยเพราะว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเห็ดราคาถูกรวมไปถึงผลผลิตที่เก็บได้ไม่นานด้วยเรื่องราวความน่าสนใจของที่นี่จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเกษตรนิวจันวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักอดีตหนุ่มวิศวกรที่ทิ้งเงินเดือนครึ่งแสนหันหลังกลับบ้านเกิดจังหวัดปทุมธานีจากเดิมทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ทำนาเพียงอย่างเดียวมาเป็นเกษตรแบบผสมผสานโดยการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและปลูกผักเลี้ยงปลาควบคู่กันไปหลายครั้งเกิดความท้อแท้และสิ้นหวังจากต้นทุนการปลูกเห็ดที่ค่อนข้างสูงจึงเริ่มศึกษาการทำก้อนเชื้อเห็ดใช้เองให้เหลือต้นทุนแบบครึ่งต่อครึ่งด้วยวัยเพียง35ปีวันนี้ประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดและต่อยอดการแปรรูปเห็ดเป็นสินค้าต่างๆได้มากมายไปติดตามเรื่องราวของพี่อดุลวิเชียรชัยเจ้าของอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดกันค่ะนี่แน่เลยลงอบพาราโบลาเจอแล้วค่ะอยู่ข้างในพี่อดุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหข้างในนี่ร้อนหน้าดูเลยใช่ค่ะนี่คือโรงอบพาราโบลาสำหรับในการอบข้าวเกี๊ยวเห็ดนี้ใช่ไหมคะครับแต่เพราะว่านะคะมันร้อนมากไปคุยข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าแล้วพี่อดุลนะใช่ครับนี่คือเราเอามาตากใช่ครับเป็นข้าวเกี๊ยวดิบครับที่เราเอามาเข้าโรงอบพาราโบลาอ๋อแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวเตาโรงอบตัวนี้ค่ะย่นระยะเวลาให้ข้าวเกี๊ยวเนี่ยจากเดิมที่เราต้องไปตากแดดข้างนอกเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2วันอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงก็เสร็จแล้วคือพอมีโรงอบแบบนี้มันก็ช่วยร่นระยะเวลาลงไปได้จาก2วันเหลือแค่4ถึง6ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะเห็นบอกว่าเป็นการใช้โซลาร์เซลล์ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แดดแรงเนี่ยอุณหภูมิมากเกินไปเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตตัวพัดลมเนี่ยพัดลมก็จะดูดเอาไอความร้อนที่อยู่ข้างในเนี่ยเอาออกมาแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากพัดลมเขาไปทำงานตามปกติก็จะรักษาอุณหภูมิได้ค่อนข้างที่จะมาคงที่แต่ถ้าในกรณีที่ว่าไม่มีแดดเลยเนี่ยและเราต้องการที่จะทำแล้วมีออเดอร์เยอะๆเนี่ยพี่ก็จะใช้ไอตัวเตาชีวมวลที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในการผลิตไอความร้อนผ่านตัวท่อที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเข้ามาท่อข้างล่างอันนี้ที่เห็นถ้าสมมติช่วงไหนที่แบบอาจจะฝนตกบ้างเพราะเคยได้ยินว่าโรงอบพวกนี้นะคะมันต้องพึ่งพาเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติเนาะบางช่วงอาจจะแบบไม่เหมาะกับการที่จะผลิตความร้อนเราก็จะมีตัวช่วยก็คือเป็นเตาอยู่ด้านหลังด้วยนั่นเองใช่ไหมคะหนูสงสัยว่าทำไมพี่ดุลถึงจากตอนแรกเห็นบอกว่าปลูกเห็ดแล้วก็มาทำเป็นข้าวเก็บเห็ดได้อะคือตอนที่เราปลูกเห็ดในระยะแรกๆเนี่ยเราก็ส่งตลาดตามปกติแหละแต่ช่วงที่พอถึงเวลาที่ดอกเห็ดเนี่ยมีจำนวนมากจนเกินไปและเกิดว่าภาวะล้นตลาดเราก็ไม่รู้จะเอาดอกเห็ดไปทำอะไรเก็บไว้นานก็ไม่ได้ดอกเห็ดก็จะเน่าก็เลยมาคิดว่าจะทำยังไงที่จะเอาเห็ดเนี่ยมาแปรรูปที่จะเพิ่มมูลค่าทางสินค้าเนี่ยให้มากขึ้นก็เลยมาคิดค้นกับคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเดิมทีเนี่ยชุมชนเราเคยทําข้าวเกี๊ยวแต่เป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งข้าวเกี๊ยวปลาลองเปลี่ยนมาเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดดูมั้ยก็เลยเริ่มคิดค้นกับแฟนแล้วก็ทําเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรเกิดขึ้นมาจากเดิมที่เราส่งดอกเห็ดในราคาโล70บาท
พอมาเป็นข้าวเก็บเห็ดสมุนไพร1โลเราสามารถขายได้ราคา 1,000 บาทซึ่งเพิ่มมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงเลยและที่สำคัญก็เป็นการถนอมอาหารด้วยแล้วก็เก็บไว้กินได้นานด้วยและที่สำคัญคือมันเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นด้วยที่เราประยุกต์เข้ามาเป็นสินค้าของเราโรงอบเห็ดพาราโบลาจะใช้หลักการไหลเวียนอากาศร้อนค่ะเพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีทางธรรมชาติหลังคาทำจากวัสดุใสเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดเคลือบสารป้องกันแสง UV ปิดบนหลังคาโครงโลหะซึ่งการใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตนี้นะคะจะทำให้หลังคาช่วยให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดีและรังสีความร้อนที่แผ่จากภายในโรงอบเห็ดจะผ่านออกมาได้น้อยทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นประมาณ60องศาเซลเซียสช่วยลดเวลาอบแห้งเหลือเพียง 4-6 ชั่วโมงจากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง2วันเลยค่ะอย่างงี้เราก็รอไม่เกิน1นาทีเดี๋ยวควันก็จะออกมาแบบนู้นโอ้นี่ไงออกมาแล้วตอนนี้อุณหภูมิข้างในเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปตอนนี้นี่คือแย่ อาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะตายได้เพราะว่าร้อนมากใช่มั้ยคะใช่ครับแต่อย่างเตาอบแบบนี้ค่ะนอกจากเราจะเอาไว้อบเห็ดเพื่อที่ไปทำข้าวเก็บเห็ดแล้วเรายังไปอบอะไรอย่างอื่นได้อีกเราสามารถเอามาประยุกต์ในการอบกล้วยได้เป็นกล้วยตากสมุนไพรได้กล้วยตากแสงอาทิตย์เอามาตากปลาได้ตากเนื้อตากหมูหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสมุนไพรแม้กระทั่งผักตบชวาหรือต่างๆเนี่ยสามารถเอามาตากแล้วก็ทำเป็นงานจักสานได้ด้วยโอ้โหแล้วแบบนี้ถ้าหากว่าคนที่เขามีผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรอยู่เนาะอยากที่จะมาลดระยะเวลาแบบนี้โดยการเข้าเตาอบแบบนี้ต้นทุนมันสูงไหมคะจริงๆตัวต้นทุนตัวนี้นะครับถ้าจะลงทุนทีนึงเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าบาทครับแต่ถ้าสำหรับในการทำแบบครัวเรือนนะครับมันก็จะมีขนาดเล็กๆที่สามารถอบได้เป็นทรงพาราโบลาแต่ขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถทำได้ครับเห็ดที่เราอบอยู่ในเตาอบนี้พอเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะตัวข้าวเกี๊ยวเห็ดเนี่ยที่ดิบอยู่เนี่ยพอเรามาตากได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการทอดพอทอดเราก็สามารถที่จะนำไปรับประทานแล้วก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็จำหน่ายให้กับชุมชนและนอกชุมชนได้เลยช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะพี่อดุลจะมาบอกสูตรการทำก้อนเชื้อเห็ดที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ได้เห็ดขาวอวบออกดอกดกโตแบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าค่ะช่วงนี้นะคะพระสภาคุณผู้ชมมันล้วงเคล็ดลับการทำก้อนเชื้อเห็ดให้รวยแถมยังออกดอกดกโตประหยัดต้นทุนลดเวลาลดแรงงานที่สำคัญใช้เวลาเพียงแค่1นาทีสามารถทำก้อนเชื้อเห็ดได้ถึง 50-60 ก้อนเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือในการทำก้อนเชื้อเหรอคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีอีกตัวนึงนะครับที่จะช่วยในการทุ่นแรงของเราแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้อย่างตามความต้องการของลูกค้าของเราเนี่ยเราจะเน้นตัวเขาเรียกว่าธาตุอาหารเสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกระถิ่นป่นข้าวโพดป่นแล้วก็ตัวภูไม้นะครับที่จะเอามาเสริมนะครับแล้วเราก็จะแทรกด้วยตัวกากน้ำตาลที่จะเอาตัวกลูโคสฟุตโตสนะครับเข้ามาเติมให้กับเห็ดดอกเห็ดก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยและที่สำคัญคือทุกๆขั้นตอนการผลิตเราก็จะใส่ใจทุกๆขั้นตอนด้วยขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากค่ะเริ่มจากผสมขี้เลื่อยยางพารา100กิโลกรัมรำละเอียด8กิโลกรัมปูนขาว2กิโลกรัมยิปซัม2กิโลกรัมดีเกลือ 0.2 กิโลกรัมภูไม้1กิโลกรัมกระถินป่น1กิโลกรัมข้าวโพดป่น1กิโลกรัมกากน้ำตาลและก็น้ำสะอาดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณ5นาทีค่ะคือเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีในการผสมครับเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นแรงงานคนในการผสมเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพอเรามีตัวเครื่องจักรตรงนี้ก็จะทุ่นแรงงานได้เยอะได้กินกากน้ำตาลเราจะรู้ว่าความชื้นเนี่ยได้หรือยังเราต้องใช้การกำดูอย่างเงี้ยเราใช้การกำดูนึกนึงแล้วเราก็ปล่อยถ้าก้อนขี้เลื่อยจะเป็นก้อนดี
ถือว่าความชื้นได้แล้วเหมาะกับการที่จะนำไปปั้นก้อนเชื้อแล้วนี่ถือว่าได้หรือไม่ได้ได้แล้วอ๋อแบบนี้คือได้แต่ถ้าเรากำดูแล้วมันยังร่วนอยู่ทลายอยู่นี้แสดงว่าแห้งเกินไปจะต้องเติมน้ำแต่ถ้ากำแล้วน้ำไหลออกจากร่องมือแฉะไปแสดงว่าแฉะไปแล้วจะต้องเติมเชื้อแต่อันนี้คือได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเทที่เลือดที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่ผสมเสร็จแล้วเราก็จะต้องเปิดโอ้นี่จะเป็นขี้เลื่อยที่ผสมอาหารแล้วแต่ยังไม่มีเชื้อเห็ดค่ะเราค่อยไปใส่เชื้อที่หลังใช่ไหมคะโอเคแล้วคราวนี้พอได้ออกมาแบบนี้เสร็จยังไงต่อคะเราจะต้องนำมาหมักทิ้งไว้อย่างน้อย1คืนการหมักทิ้งไว้เนี่ย1คือเราต้องการที่จะดึงเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆแล้วก็เชื้อราต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยดึงออกมาให้หมดให้เขาเจริญเติบโตในช่วงระยะเวลา1คืนเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่เวลาเราไปปั้นก้อนเชื้อและเราทำการนึ่งก้อนเชื้อด้วยอุณหภูมิไอน้ํา100องศาเซลเซียสเนี่ยเพื่อที่จะฆ่าเขาให้กลายเป็นแบบเป็นเหมือนก้อนเชื้อเห็ดที่บริสุทธิ์ที่สุดพร้อมที่จะนำไปหยอดเชื้อเห็ดอันนี้เราก็ได้แล้วก้อนเชื้อของเราจะมีความบริสุทธิ์เหมือนกับว่าปราศจากเชื้อโรคต่างๆเราก็จะได้เห็ดที่ดีนะคะเป็นการสเตอร์ไลน์ให้ทุกอย่างบริสุทธิ์ให้เชื้อเห็ดที่ใส่ไปจะมีแค่เชื้อเห็ดชนิดเดียวที่อยู่ในนั้นโอเคมาขั้นตอนต่อไปค่ะก็อันนี้สมมุติเราหมักทิ้งไว้แล้ว1คืนเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มาทำการกลับกองค่ะก็มีการกลับกองใช่กลับกองเพื่อจะระบายความร้อนระบายความร้อนออกให้หมดผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเราก็ค่อยมาทำการบรรจุบรรจุสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเราจะต้องมี1คือฝาจุก2จะต้องมีคอขวดแต่ในจุกเนี่ยมันจะต้องอัดด้วยสำลีหรือว่าเป็นขี้ได้หรือว่าเป็นเศษได้หรือว่าเศษฝ้ายอะไรต่างๆนะครับค่ะอัดจนมันแน่นเพราะว่าอะไรคะตัวสำลีเนี่ยจะไปกดทับตัวเชื้อเห็ดที่เราจะทำการหยอดก็จะทำให้เชื้อเห็ดเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่แล้วก็แล้วพอเวลาอ๋อเราต้องเปิดฝานี่ออกพอเปิดฝานี่ออกอันนี้มันก็จะออกมาด้วยใช่เตรียมเลยนะต้องมีฝานี้นะแล้วก็มีนี่มันอยู่ในนี้แล้วโอเคได้เริ่มแรกนะครับเราก็จะต้องทำการมันน้อยไปเลยเขาเรียกว่าไม่เป็นไรเยอะๆเลยแล้วก็อัดเข้าไปอันนี้ก็เยอะไปปะคะได้เราอัดจนแบบเต็มที่เลยยิ่งแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีใช่เข้าไปที่รูตรงนี้ใช่ไหมคะใช่โอเคแล้วยังไงต่อคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาฝึกการปั้นก้อนเชื้อปั้นเราเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการเขาเรียกว่ากระทุ้งก้อนเชื้อเห็ดต้องกระทุ้งมากให้พร้อมมีอากาศด้วยถ้าเราปิดอากาศหมดในเวลากระทุ้งมันจะแตกมันจะแตกเสร็จแล้วเราก็ใช้อุ้งมือที่ถนัดของเราเนี่ยปั้นก้อนค่อยๆหมุนแล้วค่อยๆปั้นไปจนมันรู้สึกว่าเป็นลักษณะของทรงภูเขาทรงภูเขาแบบนี้จะได้เป็นทรงภูเขาแบบนี้ภูเขาไหมนะอันนี้ได้ขั้นเนินเขาอะค่ะเนินเขาเดี๋ยวขอเพิ่มภูอีกนิดนึงนะคะคือตรงแหลมของภูเขาเนี่ยมันจะได้กึ่งกลางพอดีเพราะกึ่งกลางเนี่ยเราก็จะเอาคอขวดของเราเนี่ยใส่เข้าไปนี่ตรงนี้มันก็ได้กึ่งกลางพอดีเริ่มเป็นภูเขาไหมคะใช่แล้วก็ใส่คอขวดมาใส่คอขวดเข้าไปแบบนี้นี่สวยงามมากครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการดึงก้อนเชื้อดึงตอนนี้ถุงรอบนอกเนี่ยยังไม่แน่นเขาเรียกว่าถุงยังหย่อนอยู่มากเลยเราจำเป็นจะต้องดึงเนี่ยให้ถุงเนี่ยตึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามือข้างนึงดึงเนี่ยมือข้างนึงจะต้องหมุนมากดใช้นิ้วโป้งแล้วกดดึงแล้วก็กดดึงแล้วก็กดขณะที่ดึงแล้วก็กดเนี่ยมันจะมีขี้เลื่อยบางส่วนเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องคอยประคองไม่ให้ถุงเนี่ยกลับไปที่เดิมเสร็จแล้วเราก็ตบดูดเพื่อเอาขี้เลื่อยส่วนนึงเนี่ยออกมาส่วนที่เหลือที่หายไปเนี่ยเราจะไว้ทำการหยอดเชื้อนั่นเองแล้วเราก็ทำการปิดฝาให้เรียบร้อยนี่ก็จะเสร็จสิ้นขบวนการปั้นก้อนเชื้อเห็ด
ก้อนเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะสามารถให้ผลผลิตได้นาน 4-6 เดือนและดอกจะโตทุกๆ4ชั่วโมงเท่ากับว่าเรามีรายได้ทุก4ชั่วโมงจากการเก็บขายอีกด้วยค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูกลยุทธ์การตลาดของพี่อดุลกันในการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดจากดอกเห็ดขายเป็นกิโลกรัม70บาทกลายมาเป็นกิโลกรัมละ 1,000 บาทเพราะอะไรทำได้อย่างไรห้ามพลาดค่ะช่วงเกษตรทันดีดีวันนี้พาไปดูการพัฒนาตลาดออนไลน์ในภาคการเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชนรุกฐานตลาดออนไลน์สร้างเทรดเดอร์ช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆรับยุค New Normal แบบนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วนเช่น Lazada, Shopee, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรรวมถึงบริษัทไปรษณีย์ไทยในการเปิดช่องทางขายออนไลน์ให้เกษตรกรโดยเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์แบบมืออาชีพเพราะปัจจุบันเทรนด์การค้าออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมและมีอัตราการเติบโตที่สูงยิ่งขึ้นจากการสำรวจพบว่าการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มมากถึงวันละ 4-5 ล้านคนนี่จึงเป็นโอกาสทองทางการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ของไทยตอกย้ำนโยบายตลาดนำการผลิตเรามีการให้ความรู้กับเกษตรกรนะในส่วนของการที่จะให้เขาใช้งานทางออนไลน์ได้มีการมีแอปที่ให้เขาสามารถที่เข้าไปนะครับมีแพลตฟอร์มที่จะให้เขาเข้าไปประสานแล้วก็เป็นผู้ซื้อผู้ขายโดยตรงนะซึ่งตรงนี้ผมว่าเกษตรกรวันนี้เริ่มขยับตัวทำให้ยอดขายมูลค่าสินค้าการปรับปรุงพัฒนาสินค้าในดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดหนึ่งตัวอย่างที่เข้ามาช่วยสร้างเทรดเดอร์ให้กับเกษตรกรกระจายสินค้ายุค New Normal คือแพลตฟอร์ม Greenery Basket ริเริ่มโดยคุณธนบุญสมบูรณ์ผู้ก่อตั้ง Greenery Marketพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เพื่อเปิดให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วนำมาขายบนหน้าแพลตฟอร์มในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดค่ะโดยรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเพื่อสุขภาพครอบคลุมทั้งอาหารของกินเล่นและของอุปโภคบริโภคต่างๆเชื่อมต่อผู้บริโภคอย่างเราให้เข้าถึงกลุ่มผู้ผลิตหรือต้นน้ำได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรทั้งเหล่าชาวไร่ชาวสวนชาวประมงที่เป็นผู้ผลิตต้นทางได้ในราคาที่เหมาะสมปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า40รายจากเกษตรกร33จังหวัดทั่วประเทศค่ะหลังจากมีโควิดเกิดขึ้นระลอก1ระลอก2ระลอก3เราพบว่าการตลาดจัดไม่ได้ทำให้เกษตรกรขาดรายได้เราก็เลยมีการคุยกันว่าเราควรจะหาทางเชื่อมโยงเกษตรกรกับคนเมืองเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ก็มีการพัฒนาตัวแพลตฟอร์ม Greenery Basket นี้ขึ้นมาค่าที่อยู่บนแพลตฟอร์มนะก็จะมีความหลากหลายก็จะเป็นราคาที่ตั้งเกษตรกรเป็นผู้ตั้งเลยนะครับแล้วก็ในช่วงทดลองแพลตฟอร์มในช่วงแรกนี่ก็จะมีการแบบการให้เกษตรกรเข้ามาขายโดยมีการคิดค่า GP ใดๆทั้งสิ้นใน3เดือนแรกก็มีการคัดเลือกเกษตรกรโดยที่เป็นสินค้าที่ไม่ใช้เคมีหรือว่าหรือใช้เคมีน้อยที่สุดก็มีการระบุชัดเจนนะครับตลาดออนไลน์ของภาคการเกษตรมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่น้อยไปกว่าภาคธุรกิจอื่นๆเลยค่ะโดยเกษตรกรยุคนี้ไม่ต้องพึ่งพาการขายแบบช่องทางเดิมๆที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อและไม่สามารถกำหนดราคาเองได้การที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญส่งเสริมตลาดออนไลน์ของเกษตรกรถือว่าสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันยกระดับเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พี่อดุลและพี่พาสองสามีภรรยาได้คิดค้นทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐานมากว่า5ปีแล้วค่ะทำให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมากมายเช่นพิซซ่าเห็ดเค้กกล้วยเห็ดหอมข้าวเกลียบเห็ดสมุนไพรภายใต้แบรนด์บักเกียบไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตที่แปรรูปจากเห็ดกันใช่ครับสวัสดีค่ะนี่คืออ๋อพี่เองพออแสดงว่าเป็นผู้อำนวยการนี่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกอย่างใช่ไหมคะพี่อะไรคะพี่พาค่ะพี่พานะคะซึ่งพี่พาก็จะดูเกี่ยวกับพวกผลผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเนาะนี่คือข้าวเกียบใช่อันนี้เป็นแบบที่เรายังไม่ได้ทอดใช่ไหมคะเมื่อกี้เลยที่เราเอาไปที่เราเพิ่งอบกันเสร็จเนี่ยอันนี้เพิ่งจะอบเสร็จเนี่ยมาผ่านไป2ชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่ก็คือใช้ได้แล้วอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แม้เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆที่มีต้นทุนไม่มากแต่สามารถสร้างรายได้ไม่มีภาระหนี้สินจากเดิมขายดอกเห็ดกิโลกรัมละ70บาทเมื่อนำมาแปรรูปขายได้กิโลกรัมละ 1,000 บาทโดยวางจำหน่ายให้ผู้สนใจทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์ค่ะและในโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะที่เกษตรนิวเจนมาถ่ายทำรายการพอดีพี่พาจะมาสาธิตการทำเค้กกล้วยเห็ดหอมให้เราได้ชมกันด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กับผอ.ทั้งทีแล้วนะคะพอจะโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งให้เราวันนี้เราจะมาทำเห็ดเค้กกล้วยหอมเห็ดเค้กกล้วยได้ยินไหมคะไม่เคยค่ะแล้ววันนี้เราจะได้ลองอยากเห็นแล้วก็อยากชิมด้วยค่ะได้เลยค่ะต้องทำแล้วนี่ต้องทำเองด้วยเหรอคะมาค่ะลุยค่ะลุยเลยค่ะพี่พาค่ะช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยนะคะใช่แล้วเราจะมาชิมกันนะคะนี่เค้กกล้วยหอมเห็ดแล้วก็มีข้าวเกลียบเห็ดด้วยนี่คือหายร้อนแล้วใช่แล้วค่ะอุ่นๆอยู่อุ่นๆอยู่กำลังอร่อยเลยใช่ใช่นี่ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในแบบกรอบนอกนุ่มในด้วยโอ้โหเราก็หั่นนิดนึงก่อนนี่ตรงนี้ดีกว่าเป็นแบบเนื้อเค้กแบบแน่นๆไปเลยจะได้ชิมนุ่มมากจริงๆค่ะเรามองไม่เห็นเห็ดที่เราโรยไปเลยอ่ะสีเดียวกันกันสีเดียวกันกับไอ้กล้วยเลยขออนุญาตถอดแมสนะคะนี่เนื้อข้างในคือนุ่มมากแล้วเราจะเห็นว่าด้านบนนะคะมันมีความแบบกรอบอยู่ด้วยนะคะกรอบนอกนุ่มในชิมแล้วนะกรอบนอกนุ่มในจริงอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดยังเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่ายไปยังชุมชนอื่นๆเป็นการกระจายรายได้หมุนเวียนในชุมชนพร้อมกันนี้นะคะยังรับซื้อดอกเห็ดเพื่อ นำมาแปรรูปจำหน่ายให้เกิดระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วพี่อดุลยังบริหารจัดการพื้นที่26ไร่ของตนเองให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแบ่งเป็นทำนาทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วยค่ะทีนี้นะคะนอกจากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเพาะเห็ดขายแล้วเขายังเป็นศูนย์สัมมาชีพชุมชนคลอง6ด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะรวมไปถึงตอนนี้เองค่ะพี่ดุลก็กำลังปรับพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นโคกหนองนาโมเดลสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระราชานั่นเองค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดค่ะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมาเจอกับพี่ดุลนะคะก็สามารถแวะมาที่นี่กันได้เลยและสัปดาห์หน้าค่ะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ดุลโอเคอยู่ไหมคะขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า